เฮ้ยเด็กๆอย่าวิ่งสิเดินเอาฮ่าให้ตายสิมีห้องส่วนตัวสำหรับเด็กอย่างนายด้วยเหรอนี่มันหรูหราเกินไปแล้วคู่หูเอาละเรามาถึงแล้วตั้งแต่วันนี้นายจะได้อยู่ที่นี่นะเฮ้ยคู่หูนายคิดว่าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าคาร์มาหรือเปล่ามันถูกตัดสินโดยสิ่งที่นายทำคาร์มานี่ถ้าให้พูดง่ายๆนี่เรียกว่าบาปกรรมอะไรงั้นแล้วกันครับเหมือนกับว่าเราทำสักอย่างมาเราก็ต้องได้ผลตอบแทนใช่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะแล้วเจอกันไอ้บ้าเอาก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Enro เป็นเกม RPG Maker เกมหนึ่งที่ตอนแรกผมเห็นเกมนี้นานแล้วล่ะครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เล่นอรุณสวัสดิ์คุณคนบ้าเดี๋ยวคุณรู้สึกยังไงบ้างชอบห้องนี้ไหมแหมมันไม่ทำให้เธอตื่นเต้นบ้างเหรอสำหรับชีวิตที่สะดวกสบายขนาดนี้เนี่ยเอาล่ะงั้นเห็นยานั้นไหมเธอต้องฉีดมันจะทำให้เธอฝันดีแล้วก็ต้องทำให้เธอง่วงมากเลยล่ะแต่ว่ามันสุดยอดมากเลยนะหลังจากเธอฉีดไปแล้วเนี่ยเธอจะฝันดีอย่างน่าเหลือเชื่อเลยก็ตามที่บรรยายไปนะยาฝันดีมันจะทำให้เธอฝันดีเอาล่ะอย่ากลัวที่จะใช้มันเลยยานั้นน่ะดีมากๆเลยนะเป็นยาที่สุดยอดทำให้เธอมีความสุขเธอต้องฉีดมันวันละครั้งเอาล่ะขอให้สนุกกับวันนี้และนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้แล้วไว้เจอกันนะขอให้ฝันดีเอานึกว่าเป็นช่องจ่ายยาแล้วมีนางพยาบาลเป็นทีวีเหรออ้าวก็ยังพูดไม่จบครับตอนแรกผมกะจะเห็นเกมนี้แล้วไม่ได้เอามาเล่นใช่ไหมเหตุผลก็คือผมคิดว่ามันไม่ใช่เกมแนวฮอร์เรอร์ครับเลยไม่ได้เล่นซึ่งพอผมหาเกมเล่นเนี่ยผมก็มาวนมาเจอเกมนี้อีกทีนึงแล้วลองส่องดูดีๆเกมนี้มันเรท15บวกเลยนี่ว่าคือตอนแรกมันดูสดใสก็จริงครับแต่ว่าน่าจะเป็นเกมที่แฝงความดาร์กไว้พอสมควรเลยครับเพราะผมเห็นแฟนอาร์ตแล้วแบบหัวขาดเลือดสาดเอ้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นเกมเลือดสาดขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าแฟนอาร์ตมันดูจิตๆอ่ะผมว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างน่าสนใจในเกมนี้เลยลองเอามาเล่นดูครับแล้วคิดว่าไอ้ยานี่ฉีดแล้วมันหลอนประสาทแน่เลยแบบให้เห็นทุกอย่างดีไปหมดแล้วเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ฉีดยาคุ้นๆเหมือนเคยเล่นเกมแนวนี้และดองไว้ด้วยเฮ้ยอย่าไปพูดถึงดิเข็มฉีดยาเหรอฉันจะฉีดดีไหมเนี่ยไม่ได้มาพระเอกเราหัวทองเลยชื่ออะไรวะดูไม่ได้ด้วยตอนนี้ถ้าไม่ฉีดยาก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับมันเป็นเทปเหรอเอ้าเล่นอีกได้ไหมเล่นอีกได้ด้วยเหรอเฮ้ยได้จริงด้วยสวัสดีคนบ้าคนบ้าวิปริตด้วยนะแม่งเอ้ยก็นึกว่าเป็นนางพยาบาลของจริงทุกคนดูยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วพอต้องฉีดจริงเหรอเนี่ยยาออกไปเลยได้ไหมอยากเจอโลกที่เลวร้ายประตูไม่เปิดได้เวลาฉีดยาแล้วเอ้าโอเคฉีดก็ได้ไม่น่าลีลาเลยอยากรู้อยากเห็นไงเสียงสดใสมากครับฉีดโคตรกาวอ่ะนี่ไม่เรียกกาวแล้วจะเรียกอะไรเดี๋ยวดูฉีดยาปุ๊บท้องฟ้าสดใสเลยข้างนอกนั่นอะไรวะเนี่ยนอนได้ไหมไม่ได้ให้เรามาข้างนอกนี่เองโอ้โทษทีขอเวลาแป๊บนึงใครอ่ะโอ้โหมาถึงเจอสาวเลย ขอโทษที่ทำให้ตกใจนะเธอคงจะเป็นลัตเตลใช่ไหมชื่อของฉันคือแฟเรียเหรอแฟเรียจากบริษัทดีมเซนต์ไกด์แดนซ์บริษัทส่งความฝันเหรอวะส่งต่อที่นำความฝันประมาณนั้นครับเรียกดีมเซนต์ไกด์แดนซ์แล้วกันยินดีที่รู้จักนะงานของฉันก็คือคอยซัพพอร์ตเธอที่นี่ในความฝันที่แสนดีของเธอไงโอ้ใช่เธอจำคงจะพูดว่าก็ฉันอยู่นี่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมไม่ต้องห่วงทุกคนในครั้งแรกก็พูดอย่างนี้แหละแต่ว่าดีมเซนไกด์แดนอยู่ที่นี่แล้วเพื่อเรื่องนั้นเองเอาละและนี่คือความฝันของเธอคือหน้าใหม่ของที่นี่ที่ย้ายเข้ามาที่นี่วันนี้ใช่ไหมหมายความว่าวันนี้มันต้องเป็นวันที่เยี่ยมยอดมากเลยเธอน่าจะไปหาผู้คนรอบๆหมู่บ้านนะพวกเขาใจดีมากแล้วก็ทำตัวดีๆด้วยฉันยังคงมีงานต้องทำอีกงั้นเธอก็ทำเรื่องที่เธอต้องทำนะโอเคก็เสียงแหบขอโทษครับก็แล้วเจอกันนะรัตเซลขอให้ฝันดีนี่ในฝันเหรอโอ้ค
คือจริงๆผมเห็นแบบภาพปกเกมดิมันมีเตียงแล้วก็มีเลือดอ่ะเหมือนจริงๆเราไม่ได้อยู่ที่สดใสอย่างนี้เลยไอเตียงที่เราอยู่ตอนแรกเนี่ยเปื้อนเลือดไปไหนดีอ่ะเมื่อกี้เห็นแกะข้างบนด้วยไปหาน้องแกะก่อนดีกว่าไหมไม่ใช่ข้างบนข้างๆฮะแบะไม่มีวุ้ดไม่มีรูปก็มาแบะทำไมมันมีฮ่าๆด้วยอ่ะมันขำเหรอเฮ้แกะก็เมากาวเป็นเหรออ้าวเปิดไม่ออกบ้านใครเนี่ยเราไม่อุ๊ยลูกโป่งอ้าวรัสเซลอ๋อนี่เป็นที่แนะนำตัวละครเหรอรัสเซลเด็กหนุ่มที่ไร้อารมณ์ครับขาดอารมณ์ตอนนี้ก็กำลังมีความฝันที่ดีหลังจากฉีดยาเข้าไปส่วนสูง4ฟุต9นิ้วประมาณเท่าไหร่วะ 2.5 × 4ใช่ไหมเฮ้ยมันฟุตดีกว่าฟุตนั้น30 342 120ประมาณ140เกือบ150ครับสูงประมาณนั้นอายุ14 mailbox password เอ้า1150ครับผมสั่งไม่ได้เหรอโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ครับไม่แปลกใจโอ้คุกเหรอสวัสดีเฮ้ยนายเป็นหน้าใหม่เหรอนายมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเพิ่งมาวันนี้เหรองั้นที่นี่ก็เป็นที่ที่ดีเลยใช่ไหมฉันชื่อทาบาสะฉันเลี้ยงสัตว์อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี่แหละรู้สึกยังไม่สบายใจกับที่ใหม่ๆนี่เหรอเอาหน้าไม่ต้องห่วงมีปัญหาอะไรก็ถามฉันได้เลยไม่ต้องลังเลนะฉันจะบอกนายทุกอย่างนี่อะไรเนี่ยสัตว์เหรอมีสิ่งของมีบางสิ่งอยู่ในกรงครับเหมือนกับว่ามันจ้องเราแล้วพยายามจะอะไรสักอย่างนึงฟังมันเหรอฉันเกลียดแกกลับบ้านไปเอ้ากากก็กลับบ้านไปเฉยด่ากันแบบนี้ไม่ได้แล้วไอ้พวกเด็กไม่ดีกดรีพอร์ตมันไอ้พวกจีจีอีซี่ใช่ไหมเนี่ยพอแล้วไม่ฟังฟังทุกอันเลยได้ไหมเหมือนกันไหมเนี่ยอ่ะฉันรู้เพราะว่าฉันเห็นทุกอย่างเอ้านี่มันดาร์กแต่เพลงมันยังใสอยู่มันยังไม่ดาร์กอย่าจ้องมองฉันได้โปรดฉันกำลังอ้าวโอเคกันมันกำลังเยกันในกรงโอเคขอโทษได้เวลาไม่รู้นี่บ้านสตรอเบอรี่บ้านขนมเค้กโอ้ดูสดจะว่าสดใสก็ไม่ใช่นะมันลูกตาไม่ใช่เหรอแล้วตัวหูสัตว์สตาร์ฟนี่คืออะไรจิ้งจกสตาร์ฟเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไอ้คนใหม่สินะเนี่ยย้ายมาใหม่ใช่ไหมฮะไม่แปลกใจเลยทำไมไม่เคยเห็นนายฉันชื่อโคดี้ฉันทำงานปลูกผักแล้วก็ขายพืชอ่ะนะอ๋อเหรอถ้าหากนายต้องการอะไรก็มานี่แล้วก็ซื้อที่ฉันได้เลยแต่ว่าถ้านายต้องการจะซื้อแล้วก็เอาวอลนัทมาด้วยนะเอ๊ะวอลนัทเหรอวอลนัทที่ใช้แทนตังค์เหรอมันรู้สึกแหลกๆนิดนึงช่างมันแล้วกัน ก็ต้องช่างมันแหละครับถ้ามันแหลกเราก็แก้อะไรไม่ได้เ ลยบอกช่างมันขอโทษครับนี่ใครเนี่ยอ่ะผู้ชายนึกว่าผู้หญิงดูรูปเล็กอย่างกับผู้หญิงเลยโอ้นึกว่าน่ารักอ่ะเธอคงจะย้ายมาอยู่ใหม่ใช่ไหมยินดีที่ได้พบนะหนุ่มน้อยเธอจะเรียกฉันว่าเคนทาร่าก็ได้ฉันทำงานขายยาอยู่ที่นี่ด้วยความยินดีเลยยาพวกนี้เนี่ยนะพวกมันคือก็ไม่ใช่ยาพิเศษอะไรหรอกนะเธอคงจะเรียกมันว่ายาสมุนไพรนั่นแหละนะก็ไว้รักษาโรคอะไรง่ายๆนะนะครับไม่มีอะไรมากนะถ้าหากมีอะไรให้ช่วยเนี่ยก็เรียกฉันได้ตลอดเลยนะโอเคพวกรักษาแผลอันนี้ร้านอะไรดูสิเอ้านี่ครัวนี่นี่บ้านคนแล้วล่ะไม่ใช่ร้านฮะนี่ใครเนี่ยฉันไม่รู้จักเลยสวัสดีฉันชื่อกาเดเนียนะฉันอายุ14ฉันรักการทำอาหารแล้วที่ฉันดูแล้วเธอก็คงอายุเท่าๆกับฉันใช่ไหมแล้วเธอจะเป็นเพื่อนกับฉันหรือเปล่าเป็นเพื่อนหรือว่าซอรี่โหสาวสวยมาชวนเป็นเพื่อนแบบนี้จัดไปว้าวจริงเหรอดีใจจังเลยฉันไม่เคยมีเพื่อนอายุเท่ากันมาก่อนเลยเย้โอ้ใช่ไหนๆเธอก็ย้ายมาแล้วไว้มาชิมอาหารของฉันได้นะฉันจะทำเต็มที่เลยเพื่อนนายเพื่อนของฉันขอบใจกาเดียนาป่ะจำชื่อไม่ได้
ถ้าจำไม่ผิดก็ใช่แล้วทำไมมันกินลูกกระตากันหมดเลยวะเนี่ยเมืองนี้มันน่ากลัวนะครับตอนนี้มันดูใสๆแต่มันน่ากลัวนี่อะไรเนี่ยผักที่ไม่รู้จักไม่แล้วผมอ้าวคุยกับคนทั้งเมืองหมดแล้วนี่กลับบ้านเหรอไม่ไปซ้ายได้อีกโอ้เมืองใหญ่อันนี้คืออะไรอ่ะลิปแก้วเหรอหรือไม่ใช่ไม่รู้คืออะไรอุ้ยเข้าบ้านคนอื่นนี่ผิดไหมเนี่ยเขาจะฆ่าเราไหมอ้าวสวัสดีพี่บาทหลวงมาเนี่ยเอาจ้ะพี่บาทหลวงจริงอีกกรรมพูดเล่นนะหน้านายไม่คุ้นเลยนะเนี่ยอ่ะรู้ว่าจะเป็นนายเด็กที่ย้ายเข้ามาวันนี้ฉันชื่อว่าเซซอนแซคออนเหรอแซคซอนอ่านแซคซอนแล้วกันไม่รู้อ่านว่าอะไรฉันเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ยินดีที่รู้จักมันก็กระทันหันไปหน่อยตอนนี้เรามีปัญหาในการที่จะทำ ID card ให้กับเธอว่าจะทำให้เร็วๆนี้นะถ้าเธอจะอยู่ที่นี่เนี่ยเธอต้องมี ID card ซะก่อนเพื่อจะไปที่เมืองอื่นไม่งั้นจะเป็นปัญหานะต้องมีบัตรประชาชนเหรอครับแม่เด็กอายุ8ขวบอย่างผมยังทำกางเกงในหาอยู่เลยจะรักษาบัตรได้ยังไงอุ๊ยพี่สาวอ่ะหัวทองด้วยนี่ก็จะหน้าตาโมเอะโมเอะทำไมทำหน้าปลาตายงั้นนะเฮ้ยไอ้หนูเดี๋ยวก่อนไม่เคยเห็นนายแถวๆนี้เลยนะมาจากไหนเนี่ยถ้าหากไม่อยากตอบแล้วก็โอ้พูดจาเด็กแนวเลยอ่ะล้อเล่น ฉันได้ยินเรื่องราวของนายมาแล้วล่ะนะยินดีที่รู้จักนะฉันชื่อยูมิฉันเป็นตำรวจนะทุกคนเรียกฉันว่าตำรวจโอ้โหพี่สาวคนนี้พี่สาวฮาวนี่น่ารักดีถูกสเปคติดหน้าตาจะเมาไปหน่อยก็ตามฉันทำงานของฉันเพื่อรักษาความสงบสุขถ้าหากมีเวลาว่างแล้วก็มาช่วยฉันทำงานได้นี่มันทุกคนชวนเราไปไหนมาไหนหมดเลยเอนี่มันเกมจีบปะเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเกมนี้มีจุดประสงค์อะไรหรือว่าเล่นผ่านยังไงให้เลื่อนเป็นรูทปะวะรูทคนนู้นคนนี้เหมือนมีตัวเลือกมากมายให้เราบ้านใครเนี่ยพาร์ทนี้ก็คงสำรวจเมืองนะครับไม่มีอะไรมากหรอกโบสถ์เฮ้ยอ้าวทำไมผมคาดหวังคือเรียกว่าไงดีว่าผมเห็นรูปเล็กแล้วทุกคนจะหน้าตาน่ารักหมดเลยพอเห็นภาพจริงแล้วแบบหน้าตาแม่งชื่อด็อกมาเลยเนี่ยเอ้ยใครเนี่ยก็อย่างที่เห็นไงฉันกำลังสวดภาวนาอยู่ไม่ว่างเว้ยเข้าใจแล้วนายคงจะเป็นคนที่ย้ายมาใหม่ใช่ไหมฉันชื่อด็อกมาเป็นนักบวชอยู่ที่นี่นะถ้าสนใจแล้วก็ถ้านายมีความศรัทธาก็ยินพระเจ้ายินดีต้อนรับคือเหตุผลหนึ่งที่ตอนแรกผมไม่เอาเกมนี้มาเล่นเพราะว่ามันไม่ใช่แนวฮอร์เรอร์แล้วบางคนอาจจะไม่ชอบด้วยล่ะครับแต่ว่าอยากให้ลองติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าเนื้อเรื่องน่าจะดีนะเนื้อเรื่องมันน่าจะมีอะไรที่แบบดาร์กๆรออยู่น่าสนใจอ่ะถ้าไม่เป็นการอ้าวติดรั้วอ้าวแล้วเอ้ยออกนอกเส้นทางไม่ได้เหรอเอาไม่ได้ด้วยเป็นเด็กดีอ๋อกลัวพี่ตำรวจเห็นออกนอกทางไม่ได้เลยทีเดียวตอนนี้ผมน่าจะรู้จักคนในเมืองครบแล้วครับกลับไปนอนได้ไหมเนี่ยนอนเพราะว่าภารกิจของเราก็คือแนะนำตัวกับทุกคนเสร็จแล้วเหรออ้าวเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเอ๊หน้าต่างแล้วจอทีวีเป็นหน้าต่างด้วยไงผมว่าเราเมายาไอ้ทุกคนที่เป็นมิตรกับเราจริงๆมันไม่ได้เป็นมิตรก็ได้นะเอ๊นี่คืออะไรตู้โอ้นายอีกแล้วเหรอต้องการอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนายแล้วต้องการอะไรเปล่าอะไรเล่าก็อย่าเข้ามาคุยด้วยดิถ้าไม่มีอะไรเฮ้ยมีการหน้าแดงด้วยน่ารักเชียวเอาละครับเริ่มออกแนวเกมจีบสาวนั่นแน่อย่าสร้างความผูกพันกับเราในเกมแบบนี้เลยแม่งผมว่าน่ากลัวนะอย่าผูกพันกับใครเชียวครับเกมหลอนๆอย่างนี้แม่งเดี๋ยวสุดท้ายมันจะมาฆ่าเราแล้วเราตับพังอะไรก็ไม่รู้ครับเรายังไม่ได้ไปทางไอ้นี่ไงทางนี้ยังไม่ได้คุยเจอละมีเรียเล่เหรอโอ้โหคนนี้สาวน้อยท่าทางลังเลนายท่านคิดอะไรอยู่กับฉันเนี่ยรักฉันหรือไม่รักฉันหรือว่าเขารักฉันกันแน่คุณเดินใครอ่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าคุณเห็นแล้วได้โปรดอย่าบอกใครนะฉันขอร้องอ่ะ
โทษทีฉันชื่อว่ามิเรเล่โอ้มิเล่อ่านชื่อไม่ถูกฉันทำงานเป็นคนรับใช้อยู่ที่บ้านท่านแซกซอนน่ะนะถ้าอยากเจอฉันก็ไปหาได้โอ้โหนี่อ่อยเต็มที่เธอจะลืมเรื่องที่เห็นไปใช่ไหมสัญญาได้หรือเปล่าว่าเธอจะลืมมันดูเหมือนว่าตอนนี้คุณพบเจอกับทุกคนแล้วทำไงต่อดีล่ะเนี่ยอ้าวอย่าถามตูไม่รู้เมื่อกี้มันบอกให้เข้าป่าปะเข้าป่าหลังจากทุกแนะนำตัวกับทุกคนป่ายากลำบากเกินไปไปไม่ได้อีกอะไรวะต้องไปไหนอ่ะให้เราทำอะไรวะวัดดีเฮ้ยลัสเซลนายคุยกับทุกคนในเมืองแล้วหรือยังเนี่ยฮะเฮ้เรียบร้อยแล้วเหรอแต่ไม่รู้จะทำอะไรต่อเหรอเอ๊ะฮะงั้นนายอยากจะไปในป่าดอสซิ่งกับฉันมั้ยกาดิน่าบอกว่าเขาทำเครื่องประดับของเขาหายนะในนั้นน่ะและด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องไปเอามาให้เธออยากไปด้วยกันมั้ยฉันจะไปด้วยจัดไปประจนภัยโอ้เจ๋งเลยช่วยได้มากเลยอย่างน้อยก็ดีกว่ายังไงนายมาช่วยก็น่าจะหาได้ง่ายกว่าเอาล่ะไปกันเถอะแต่ว่าในป่านี้ก็มีบางอย่างอันตรายนะต้องระวังตัวด้วยมาแล้วครับได้เป็นคู่เกกับธรรมศาสตร์ไม่ใช่แค่ร่วมปาร์ตี้เซฟก่อนไปผจญภัยกันแหมเป็นเกมเหมือนเป็นเกม RPG สดใสเลยฮะแต่ว่าผมขอเตือนอีกรอบนะครับเกมนี้เรท 15 บวกครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฆาตกรรมการจิตตกหรือไม่ก็โรคจิตหรือไม่ก็การฆ่าตัวตายน้องๆหนูๆปวดใช้จักรยานในการรับชมนะครับอะไรลูกโป่งสีส้มมันเตือนเขตอันตรายเหรออุ๊ยอะไรอ่ะอย่ายุ่งแล้วกันนะใครหันหน้าคุยกับเขาดีมั้ยเนี่ยสวัสดีครับพี่ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ช่วยด้วยเธอตรงนั้นน่ะฉันขอร้องช่วยฉันด้วยช่วยมอบความกล้าฉันทีได้ปลดมันบอกว่าให้มอบความกล้านายโชคดีนายทำได้ฉันไม่สนแต่คาแรคเตอร์เรามันแบบนิ่งๆอ่ะเราไอดอนแคร์อัดได้ไหมมันไม่ใช่สาวด้วยเราไม่สนอะไม่สนเว้ยไม่มีเหตุผลเลยเอาไอ้ควบคุมไม่ได้ลองช่วยดูก็ได้อะนายทำได้ว้าวขอบใจเดี๋ยวก่อนอย่าอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นเฮ้ยได้แล้วโอ้หยุดสักทีขอบใจมากเลยนะอินคาร์เนอร์นี่แปลว่าอะไรผมไม่เข้าใจนะครับมันพูดอะไรไม่รู้คำที่นายบอกมามอบความกล้าให้ฉันพวกมันดังก้องอยู่ในหัวฉันโอ้ที่นายบอกว่าฉันทำได้เนี่ยค่อยฉันขอบคุณนายเถอะนะได้ซุปเปอร์บอลมาอะไรเนี่ยนายต้องระวังมอนสเตอร์สีเขียวข้างหน้านี้นะนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรยุ่งกับมันเลยตอนนี้แต่ฉันเชื่อว่านายสามารถทำบางอย่างกับไอ้มอนสเตอร์สีเขียวนั่นได้ฉันเชื่อมั่นในตัวนายขอบใจนะเอ้าขอบใจแล้วกันพี่ให้ของด้วยฮะเซฟโอเคลุยอ๋อมีอะไรบ้างป้ายอะไรเนี่ยป้ายให้กลับไปอุ๊ยเจอมอนสเตอร์อีกแล้วมอนลิงมอนเตอร์ลิงหน้าตาเงี้ยนะเอาไงดีสู้ไหมไม่สู้ดิเราต้องเปิดตำนานด้วยการสู้ตัวเก่งๆไม่ได้ครับเอาบ้านนายเหรอเนี่ยเอาโอ้มีปัญหาอะไรเหรอมีปัญหาอะไรบ้านฉันอับจนมากเลยเห็นไหมมีปัญหาอะไรกับฉันจะทำไงดีโอ้นายตรงนั้นน่ะได้โปรดช่วยฉันหน่อยช่วยอีกแล้วเหรอนายได้ยินฉันหรือเปล่าเออมีอะไรขอบใจอินสแกนเนอร์อินแกนเนอร์อีกเนี่ยแปลว่าอะไรวะไม่เข้าใจครับมันบอกมีปัญหากับมอนเตอร์เราต้องไปช่วยจัดการมอนเตอร์แล้วจะมีรางวัลได้ไหนมอนเตอร์ไหนนี่ใช่ไหมห้ามไปไม่มี ID card อีกตูไม่สู้เราจะเปิดตำนานในการสู้กับตัวเก่งๆฉันไม่สนใจมอนสเตอร์กระจอกหรอกฉันจะไปสู้บอสเลเวล1ไงล่ะโอ้โคตรมีความกล้า
เซฟอีกรอบครับไม่ใช่โดนบอสกระทืบที่เวล1ก็ไม่เอานะเนี่ยนะเมียไอเด็กพวกนี้มีปัญหาอะไรฮะโทษทีนะแต่ฉันไม่ปล่อยให้นายผ่านไปได้หรอกนะเมียวไปถอยไปได้แล้วก่อนนายจะเก็บตัวโอ้โหนี่มันดุเดือดเหลือเกินเฮ้ยกล่องอะไรอ่ะอ้าวได้ยาเฮ้ยดีถอยไม่ถอยได้ไหมบวบได้ไหมเมียอยากเจอดีใช่ไหมฮะยังมองหน้าหาเรื่องอีกไม่มีไอเดียการ์ดเหรอไปใกล้ๆบอกไม่เจอกับมอนเตอร์ไงไม่ยุ่งกับมอนเตอร์กากหน้าตาก็กากแล้วลิงพวกนี้อย่าให้มือฉันต้องสกปรกในการยุ่งกับแกเลยเจ้าพวกลิงนั่นยังพูดไม่จบแม่งมาอีกละเราไปซ้ายครับออกซ้ายเลยครับไหนไอ้มอนเขียวที่เขาว่าเนี่ยนะเฮ้ยนี่ไงเครื่องประดับที่กาติน่าทำหายน่าจะใช่นะเฮ้อแทบไม่เชื่อเลยสร้างปัญหาตลอดเลยยังไงก็เถอะนะดีใจที่หามันเจอนะเอาล่ะเอาไปคืนกาติน่ากันทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยคือเพลงมันดับไปครับถ้าเป็นเกมผีก็เตรียมจัมป์สแกร์ครับถ้าเป็นเกมนี้ต้องนั่นไงโอ้โหเฮ้ออะไรอ่ะมอนเขียวเหรอที่เขาบอกให้ระวังเฮ้ยอะไรของมันนั่นน่ะฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่ามันมีเจ้าตัวนี้อยู่ตรงนี้ด้วยในป่านี้เนี่ยฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระวังตัวด้วยนะรัสเซลมันมาแล้วสู้เหรอจัดไปรัสเซลมีสกิลอะไรบ้างไม่มีครับผมเวล1ตีมันทับภาษาสกิลไหนก็ไม่มีโถ่กระจอกเฮ้ยยิงปืนล่ะฟาดอุ้ยโอ้โหมันตีทับภาษาไม่เป็นไรทับภาษานายตายไปซะพวกเรารู้ว่านายทำอะไรกับเขาพวกเรารู้ว่านายทำอะไรพวกเราเฝ้ามองอยู่มันเอ้ามอนเตอร์ไม่โคตรหลอนน่ะมันเหมือนมอนเตอร์จะบอกอะไรบางอย่างด้วยนะตีมันเออไม่รู้อะตอนนี้เราคงยังฟังไม่ได้ครับมันเหมือนแฝงความดาร์กไว้อะผมไม่ไว้ใจคนในหมู่บ้านเลยอะเรียบร้อยครับมอนเตอร์เอ้าไม่ตายเหรอนึกว่าตายแล้วอะไรวะยิงมันทับตะฟาดมันตีแต่ทับตะเว้ยเดี๋ยวนะผมว่ามันน่าสงสัยอะครับมอนเตอร์มันตีแต่ทับตะไม่ตีเราเลยหมายความว่าไงวะเฮ้ผมไม่สบายใจที่ทำลายมอนเตอร์นี่เลยอ่ะมันแบบเอ้ามันตีเราแล้วนี่หว่าอ้าวอย่างนี้ได้อยู่เปลี่ยนใจแล้วเหรอหลังจากที่ฉันลองพูดคุยกับซูคิปเปอร์สักนิดหน่อยแล้วซูคิปเปอร์เนี่ยดูท่าทางใจดีมากเลยนะและเขาให้ฉันเข้าไปในห้องด้วยฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นพี่ชายของฉันเลยแล้วเมื่อฉันคิดอย่างนั้นแล้วฉันก็ต้องเศร้าเมื่อฉันต้องตีหัวซูคิปเปอร์หลังจากเขาถูกตีเขานั่งลงข้างหน้าของกงและมันเป็นและตอนนั้นมันก็ง่ายมากที่จะจัดการกับเขาเหมือนเราได้ยินเสียงของสัตว์เหรอรัสเซลเป็นอะไรไปนายโอเคมั้ยเนี่ยไว้ค่อยคิดเรื่องนี้ที่หลังแล้วกันนะไว้ค่อยคิดที่หลังแล้วกันเจ้านี่ดูอ่อนแอลงแล้วเอาล่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นเหมือนเราได้ยินเสียงของมันจริงๆเนี่ยอุ้ยเฮ้ยถ้าตีมันจะดีเหรอหน้าของสารน่ะจัดการมันทาบาสะอุ้ยทาบาสะเกือบตายมอนเตอร์หายตัวไปได้ EXP 30แล้วก็10วอลนัทเนี่ยอะไรเนี่ยวอลนัทนี่คือตังค์จริงด้วยฮะโอ้โหเฮ้ยสัมผัสได้ถึงความดาร์กของเนื้อเรื่องเกมไหมครับผมว่ามันเริ่มมาแล้วเออลำบากเป็นบ้ารัสเซลในบาดเจ็บหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเจ้านั่นดูเศร้ามากเลยนะบางทีอาจจะคิดไปเองนะโอ้ใช่เกือบลืมไปเลยต้องเอาเจ้านี่ไปคืนให้กาติน่าเร็วๆได้เครื่องประดับอะไรอ่ะวงนายกำลังอยู่ในความฝันของนายเองถ้านายปรารถนาที่จะกลับไปบางทีก็จงไปซะแต่ถ้าหากไม่นายไม่คิดจะกลับไปแล้วก็ลาก่อนเฮ้อ๋อมันเป็นที่วาร์ปก็ตกใจหมดแม่งคำพูดน่ากลัวลาก่อนนึกว่าจะฆ่าตูโอเคครับเราเอาปิ่นปากผมเป็นเครื่องประดับบนหัวครับน่าจะเป็นปิ่นปากผมแล้วเอาไปให้กาเดียน่าคนไหนวะคนนี้ป่ะ
ไม่คนนี้ชื่อโคซี่กาเดียน่าคนไหนวะคนไหนวะไม่น่ะแล้วแวะเอ้าหายกรรมแต่ว่าคนนี้น่าจะชื่อโคซี่กาเดียน่าคือคนไหนวะนี่ไงบ้านนี้เออใช่คนนี้กาเดียน่าไงเพื่อนเราเกือบลืมเลยอ้าวนี่กาติน่าเครื่องประดับของเธอนะใช่ไหมเรียบร้อยโอ้ใช่ใช่ขอบคุณพวกเธอทั้งสองคนเลยฉันจะไม่ทำหายอีกแล้ว จ้าอย่าทำหายแล้วกันนะฉันและเลสเซลเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยรู้ไหมอ่ะจริงเหรอแต่ฉันดีใจที่พวกนายปลอดภัยนะขอบใจนะเลสเซลโอ้ฉันรู้อ้าวนี่รางวัลของพวกเธอได้แครอทสลัดด้วยอ่ะฮิฮิมันดูไม่ค่อยน่าอร่อยเหรอแต่ว่าฉันทำจากแครอทที่มันดูมีคุณค่ามีประโยชน์มากเลยนะเก็บสดๆมาจากในสวนเลยข้างนอกเนี่ยฉันจะดีใจมากเลยนะฉันแล้วก็ฉันจะระวังอีกไม่ให้ทำของหายนะแต่ว่ายังไงก็ถ้าทำหายอีกก็ฝากด้วย What นะขอโทษที่ให้นายมาเกี่ยวด้วยแล้วกันนะลัสเซลขอบใจที่ช่วยฉันนะเอาล่ะกลับบ้านกันเถอะอย่าลังเลถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกได้นะตอนนี้ทาบาสะออกจากตี้ไปแล้วเกี่ยวกับสมาชิกในตี้อ๋อเอาคนมาเข้าตี้ได้อ๋อน่าสนใจนะผมว่าหาขอให้คนช่วยได้ขอบคุณที่หาเครื่องประดับของฉันเมื่อคืนนะมันจะไม่ทำหาอีกแล้วนายดูท่าทางจะเหนื่อยนะเนี่ยมันไปตกอยู่ในที่ที่ลึกมากเลยเหรอฮะเจอมอนสเตอร์แปลกๆด้วยเหรอโหสงสัยจังไม่เคยคิดเรื่องนั้นมาก่อนอะยังไงก็ขอโทษด้วยนะไม่น่าเกิดขึ้นอย่างนั้นเลยฉันรู้สึกผิดจริงๆต้องไปขอโทษทาบาสะแล้วโอเคกลับบ้านได้ยังเนี่ยนอนเลยได้ไหมเหนื่อยแล้ววันนี้ฟึบอะไรอ่ะคายออฟชิลลันนิ่งดาวไม่เข้าใจครับไม่รู้แหละเข้าไปเลยแล้วกันปะเฮ้ยเมื่อกี้สะดุ้งนิดนึงอะไรอ่ะนี่บอกยังไม่หลอนตอนแรกนี่เอาแล้วเหรอพาร์ทแรกก็มาแล้วเหรอมีเศษกระดาษอยู่ครับเป็นภาพวาดของลิงนึกถึงเจ้าลิงที่เราฆ่าไปเลยฮะอ่านไหมอ่านคุณพ่อเออะโวยวายนั่นน่ารำคาญมากฉันเลยตัดสินใจที่จะไปที่สวนสัตว์ในวันนี้ฉันเอาตังค์ของคุณแม่มาจ่ายค่าเข้าเมื่อฉันเข้ามาผู้ดูแลสวนสัตว์ก็ให้อาหารลิงอยู่แล้วลิงก็กรีดร้องออกมาเสียงดังฉันคิดถึงคุณพ่อมันสมควรตายอ๋อคือที่บ้านพ่อบกเวกวายเสียงดังพอมาที่สวนสัตว์เจอลิงวายเสียงดังทำให้คิดถึงพ่อเฉยฉันคุยกับผู้ดูแลสวนสัตว์นิดนึงผู้ดูแลสวนสัตว์ใจดีมากเลยเขาเลยให้ฉันเข้าไปในห้องของเขาเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวที่เราอ่านจากลิงก่อนหน้านี้นี่ว่าเขาใจดีจนฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นพี่ชายของฉันเลยและเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วฉันก็รู้สึกเศร้าที่ฉันจะต้องฟาดหัวเขาจากข้างหลังฉันตีหัวเขาจากข้างหลังเขาตะเกียกตะกายไปที่กรงและทีนี้มันก็ง่ายดายที่จะจัดการกับเขาทำไมเขาถึงไม่เป็นพี่ชายของฉันนะฉันเศร้าเจ้าลิงนั่นน่ารำคาญหุบปากซะไอ้ลิงน่ารำคาญแกมองหาอะไรฮะมองหน้าหาเรื่องเหรอ What the fuck ไดอารี่ที่คุณเคยควรจะเปิดไหมเปิดแม่งละนายสามารถบอกให้ฉันพักฟื้นได้นะฉันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรกับความฝันนี้แล้วฉันไม่มีความรู้สึกผิดบาปอย่างที่ผู้ใหญ่เขาพูดกันหรอกนะในฝันนี้ก็อย่ามาโทษฉันเลยทุกคนในฝันนี้ใจดีสำหรับในตอนนี้ก็แค่สนุกไปกับมันและฉันจะมาต้องชดใช้อะไรในความสุขแบบนี้ล่ะฉันจะมีฝันอย่างนี้ครั้งนึงมันเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับฉันและแค่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ทำให้ฉันตื่นเต้นแล้วและด้วยความรู้สึกอย่างนั้นเองฉันเองก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องมาพักฟื้นอีกดังนั้นแล้วฉันคิดว่าการทดลองนี้มันไร้เหตุผลสักวันนึงเขาจะเข้าใจว่าฉันไม่ใช่ตัวทดลองที่ดีเลยแน่นอนและฉันคิดจะต้องตายแต่ว่าฉันไม่แคร์หรอกอะไรอ่ะนี่ปากมันเหมือนยาเราหมดฤทธิ์ป่ะเนี่ยแล้วเห็นสภาพความเป็นจริงนอนนะนอนไม่ได้อีกอ้าวฟักให้ทำอะไรเนี่ยอ้าวเซฟไม่ได้ด้วยอ้าวทีนี้ตูเปิดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยรัสเซลฉันจะทำอะไรกับนายดีเฮ้ยฉันไม่ทำอะไรหรอกใช่ไหมทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นกับนายด้วยเฮ้ยทาบาสะนายคิดว่าไม่มีใครคอยมองอยู่เหรอแต่ว่าเฮ้ยพวกเขาเฝ้ามองอยู่ The fuck อรุณสวัสดิ์คุณคนบ้าฝันดีหรือเปล่าตอนนี้คุณอยู่ในฝันดีผมยังตั้งสติกับเมื่อกี้ไม่ได้แป๊บนึงการทดลองของคุณและผู้คนที่คุณเจอเนี่ยในชีวิตปรากฏตัวขึ้นในรูปร่างต่างๆอีนางพยาบาลนี่ไม่ฟังได้ไหมแม่งกล่อมประสาทมากเลยมันกล่อมเราให้บอกว่าอยู่ในฝันดีแต่ว่าไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้สยองมากเลยครับโอ้คือเมื่อกี้สยองมากอ่ะคืออะไรวะไม่ได้ดูนางพยาบาลละแม่งน่ากลัวไม่ฉีดได้ไหมไม่ได้ต้องฉีดอีก The fuck ปัดซบฉีดก็ได้ผมโอ้ผมว่ามันน่ากลัวเกินไปเกมนี้ผมว่าเกมนี้น่าสนใจดีครับไว้เรามาต่อกันใหม่คราวหน้ากับเกม Enro ที่เกมแปลว่าอะไรวะโลนี่มันแปลว่าการหมุนการสุ่มการอะไรอย่างนั้นนะครับหมุนซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันโลกิ้งอ่ะมันแปลว่ากลิ้งดิแล้วหยุดกลิ้งไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อเกมจะแปลว่าอะไรดีครับอาจจะมีความหมายก็ได้เราไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากครับ